งานวิจัยนะฮะจาก World Economic Forum 2025ไอ้ปีนี้2020อีก5ปีคนจะตกงาน85ล้านตำแหน่งทั่วโลกเราต้องกลัวกับข่าวแบบนี้แค่ไหนในวันที่เราต้องรีสกิลอัพสกิลอะไรก็แล้วแต่กันมากมายไก่กองเลยเนี่ยตลาดมันไม่ได้เปิดโอกาสให้กับเราทำงานขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้เราควรจะมองหรือว่าอ่านข่าวนี้ยังไงอีกไม่กี่ปีเนี่ยงานมันจะหายไปไม่รู้กี่ล้านงานนะครับแต่ก็มีการวิจัยที่เข้ามาเสริมด้วยเช่นเดียวกันว่าจริงๆงานพวกนั้นเนี่ยที่หายไปเนี่ยหมายความว่าเราจะใช้คนในการทำงานน้อยลงหรือเปล่าคำตอบคือไม่แต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้มีงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จริงๆงานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมากกว่างานเก่าโดยซ้ำไปหลายๆสตัดดี้พรีดิกว่ามันจะมีงานเพิ่มขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่างานที่มันเพิ่มขึ้นมาครับไม่ได้ใช้ทักษะเหมือนเดิมไม่ได้ใช้ทักษะที่เราเคยใช้5ปี10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังทำงานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่มีทักษะใหม่ๆและเพิ่มขึ้นไม่มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณควรที่จะกลัวตกงานแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คอยเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะหรือว่าวิธีการทำงานให้มันเหมาะสมกับยุคกับสมัยตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นจากผู้นำองค์กรผู้นำองค์กรต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วเราก็เห็นแล้วว่าผู้นำยุคใหม่ไม่มีทางที่จะทำเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วไอไฮราคีอะไรเหมือนเดิมเนี่ยไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วทีนี้ SEAC ฮะมองยังไงกับการที่จะเป็นผู้นำในโลกอนาคตผู้นำที่จะทำให้คนในองค์กรเสริมทักษะได้หรืออะไรเงี้ยมันต้องมี mindset หรือว่าวิธีคิดแบบไหนครับผู้นำในโลกยุคใหม่ผู้นำต้องมาช่วยกันทำให้คนในองค์กรรู้สึกอยากที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองกลับมาเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็วิ่งไปตามเส้นทางใหม่